วัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับช่อง Mastery Channel นะคะเราก็ห่างหายจาก Channel ของเราไปเนิ่นนานมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้นะมันทำให้เราแบบไปนั่นไปนี่หรือว่าแบบทำกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับการดิ่งไม่ได้เลยก็เลยแบบแทบไม่ได้มาทำคลิปให้ทุกคนดูเลยนะคะวันนี้ก็การที่เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะทุกคนมันก็ทำให้เราแบบฉุกคิดในเรื่องชีวิตของเรามากขึ้นนะคะว่าแบบแต่ก่อนเราเป็นยังไงหรือแบบถ้าเราไม่ดิ่งนะตอนนั้นนะวันนี้เราจะเป็นคนยังไงหรือแบบเป็นยังไงนะคะทุกคนก็วันนี้เราเลยกะจะมาเล่าชีวิตของเรานะคะหลังติ่งกับก่อนติ่งนะคะให้ทุกคนฟังนะคะหรือแบบจริงๆเราอะเจอคำพูดแบบเยอะแยะมากมายจากคนรอบข้างนะคะแล้วก็จะมีน้องๆ นะคะที่ติดตามเรานะคะมาเล่าให้เราฟังว่าหนูเจอคำพูดแบบนี้เราเจอคำพูดแบบนี้จากคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างนะคะว่าติ่งไร้สาระเอ่ยหรืออะไรเอ่ยนะคะซึ่งเราอะค่ะก็อยากจะมาแชร์ชีวิตของเราที่มันทำให้เราเปลี่ยนไปจริงๆจากการที่เราเป็นติ่งนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยนะคะส่วนใครที่อยากเล่าให้เราฟังบ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เล่าให้เราฟังได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็ไปเริ่มเล่าสตอรี่ของเรากันเลยค่ะทุกคนไปกันเลยค่ะทุกคนก็มาถึงพาร์ทแรกนะคะก็คือพาร์ทก่อนติ่งนะคะทุกคนอันนี้เราใช้กล้องมือถือถ่ายนะคะบางทีอาจจะมีจังหวะที่เราไม่ได้มองกล้องนะคะทุกคนก็ขอโทษด้วยนะคะก็พาร์ทก่อนติ่งนะคะต้องบอกก่อนนะว่าเราอะเป็นเด็กชนบทธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่แบบอยู่บ้านนอกอะทุกคนก็คืออยู่จังหวัดเลยนะคะก็ใช้ชีวิตเด็กชนบทปกติเลยนะคะจนแบบช่วงป.6นะคะแล้วก็มีศิลปินที่เราชอบคนแรกนะคะก็คือพี่บี้นั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ถึงกับเป็นแรงผลักดันให้เราแบบได้เปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ทำให้เราแบบอยากมาเรียนที่กรุงเทพอยากไปเจอพี่บี้ตัวจริงนะคะก็นั่นแหละทุกคนม.1นะคะเราก็ได้มาเรียนที่กรุงเทพนะคะแต่ว่านั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเราที่ทำให้เราเป็นเด็กไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าพอเรามาอยู่ที่กรุงเทพปุ๊บด้วยความที่ลุงเราอะค่ะต้องพูดตรงๆว่าเขาค่อนข้างที่จะมีการมีเงินทำแล้วก็มีฐานะเขาเลี้ยงเราแบบให้สบายเลยอะทุกคนก็คือณจุดนั้นเราก็คือหลงแสงหลงละเริงมากๆก็คือเราแอบมีแฟนนะคะแล้วก็พอตอนเย็นปุ๊บด้วยความที่เราก็มีเงินอะทุกคนก็ไปเที่ยวห้างกับเพื่อนตอนเย็นกลับบ้านค่ำนะคะจนเราก็เรียนที่กรุงเทพได้ปีนึงนะคะพ่อเราก็ขอเรากลับไปอยู่ที่อุดรนะคะกับพ่อนะคะก็ม.2นะคะเราก็ต้องย้ายมาเรียนที่อุดรพอย้ายมาเรียนที่อุดรปุ๊บทุกคนชีวิตของเราก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไปอันนี้ต้องพูดก่อนว่าตอนที่เราอยู่กรุงเทพอะทุกคนไม่มีใครแบบจีบเราเลยนะจริงๆแต่พอมาอยู่อุดรปุ๊บรู้สึกว่ามีคนเข้าหาเราเยอะมากนะคะก็มีแฟนเยอะคือแอบพ่อมีแฟนเรื่องเรียนนี่คือเรื่องที่แบบต้องทำตามหน้าที่มากๆเลยนะคะก็คือไปเรียนเพื่อที่จะไปหาแฟนนั่นแหละทุกคนแล้วก็เป็นเด็กที่เกเรที่แอบมีแฟนแต่ไม่ถึงขั้นที่แบบว่าอะไรแบบนั้นนะทุกคนก็คือมีแฟนเยอะแล้วก็ติดแฟนอะไรประมาณนี้นะคะก็ผ่านช่วงนั้นมาด้วยการที่ประมาณนี้เราก็จบม.3นะคะพอเราจบม.3ปุ๊บเราต้องไปต่อม.4ใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็ไปต่อที่บริบาล นะทุกคนไม่ใช่ม.4แบบสายสามัญธรรมดาแล้วนะคะเราไปเรียนเลือกเรียนต่อที่บริบาลก็คือเป็นผู้ช่วยพยาบาล นั่นเองนะคะพอเราเรียนได้ประมาณแบบ 2-3 เดือนนะทุกคนมันก็ไม่ใช่ทางของเราอะค่ะเราก็เลือกที่จะลาออกจากตรงนั้นนะคะแล้วกลับมาเรียนม.4โชคดีที่แบบโรงเรียนอุดรธรรมนุสรณ์นะคะเขารับเราเข้าเรียนนะคะแต่พอเรารับเราเข้าเรียนอะทุกคนด้วยความที่เราไม่ได้เรียนพร้อมเพื่อนแล้วก็ไม่ได้สอบกลางเทอมกับเพื่อนนะคะทำให้เราติด0ติดม.2 ติดรอเยอะมากนะคะมันยิ่งทำให้เราแบบท้อแท้ไปอีกอะทุกคนนั่นแหละพอเราท้อแท้ปุ๊บมันเกิดการที่เราแบบว่าหนีเรียนนะคะหนีเรียนเนี่ยคือไม่ได้แบบไปกินเหล้าไปกินยาไปเสพยานะคะทุกคนเราหนีเรียนไปอยู่ร้านเกมนะคะบางทีก็มาโรงเรียนสายแล้วก็นั่นแหละก็หนีเรียนอยู่แบบนั้นจนวันนึงอะทุกคนเหมือนแบบเป็นพรหมลิขิตนะคะคือวันที่เราแบบไปโรงเรียนสายตามปกติของเรานะคะเราก็เห็นจอทีวีนะคะเขาฉายอยู่ก็คือมีคน7คนอยู่ในนั้นนะคะก็คือบางทันนั่นเองนะตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักอะทุกคนก็คือเราค่อนข้างที่จะไม่ชอบเกาหลีด้วยตอนนั้นคือด่าเพื่อนซะด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมึงฟังเขารู้เรื่องเหรอมึงติ่งเขาที่มึงฟังเขารู้เรื่องเหรอค่อนข้างที่จะไม่ใช่ติ่งเกาหลีเลยอะทุกคนแล้วก็เห็นเอ้ยทำไมหน้าหลังจังโดยเฉพาะพี่จินกับจองกุกนะคะตอนนั้นคือโฟกัส2คนนี้จำได้เลยว่ารายการนั้นคือรายการคันปากนะคะพูดเสร็จพวกท่านสวัสดีครับพวกเรา BTSแล้วพอหลังจากนั้นทุกคนวันนั้นเราก็หนีเรียนอีกตามเคยก็คือไปอยู่ร้านเกมแล้วก็นึกถึงรายการนี้นะคะแล้วเราก็ไปเปิดว่าเขาคือใครก็ไปเสิร์ชซึ่งตอนนั้นคือบางทันอยู่ไทยไงทุกคนแล้วเราก็ไปดูนะคะว่าเขาคือใคร
ชื่ออะไรแล้วเราก็ได้ไปฟังเพลงของบางทันเพลงหนึ่งนะคะชื่อเพลงว่า NO นะซึ่งเป็นเพลงที่เราฟังของบางทันเพลงแรกเรารู้สึกว่าชอบมากรู้ว่าเราแบบต้องไปเสิร์ชดูว่าเฮ้ยนี่คือใครชื่ออะไรบ้างวงอะไรแล้วก็ไปดูเจสซี่คอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันทำให้เราแบบตกหลุมรักบางทันนะทุกคนแล้วตั้งแต่วันนั้นมานะคะเราก็เลือกที่จะไม่หนีเรียนอีกเลยงงไหมไม่รู้เพราะอะไรก็คือไม่หนีเรียนอีกเลยก็คือกลับไปเรียนแต่พอกลับไปเรียนเราก็รู้สึกว่ามันสายเกินไปแล้วเพราะว่าผลการเรียนของเรามันแย่แล้วอะทุกคนก็คือม.2 ม.รออะไรเต็มลุมเราไปหมดเลยรู้สึกว่ามันท้อแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบเหมือนตอนแรกที่เราจะแบบท้อแล้วก็หายไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาปรับปรุงตัวเองในเทอม2นะคะก็พยายามแก้รอแย่ศูนย์ไปก็ม.2 ไปแล้วทำตัวเองให้ดีขึ้นแต่ว่าด้วยความที่แบบมันเกรดน้อยแล้วอะทุกคนมันก็ทำให้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เยอะนะคะแล้วต้องบอกก่อนว่าครอบครัวเราอย่างที่บอกคือเราไม่ได้รวยขนาดนั้นพอกลับมาอยู่อุดรปุ๊บเราก็คือพอกินพอใช้บางทีได้เงินไปโรงเรียนน้อยด้วยซ้ำไม่พอด้วยซ้ำอ่ะพอเราติ่งใช่ไหมทุกคนแล้วก็มีความรู้สึกที่แบบอยากเจอเขานะคะระหว่างนั้นก็คือบางทันก็หายไปประมาณเกือบปีนึงใช่ไหมก่อนที่จะมีคอนเนาะแล้วก็อยากเจอเขาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำยังไงถึงจะได้เจอแล้วถ้าไม่มีเงินนะตอนเนี้ยเราก็คือไปเจอเขาไม่ได้แล้ววันนั้นนะทุกคนเราก็ติ่งมาเรื่อยๆดูคลิปดูอะไรบางทันคือแบบรู้สึกรักบางทันมากเรารู้สึกมันมีความเกิดแรงบันดาลใจอยากทำสิ่งใหม่ก็คืออยากไปเจอเขาเหมือนตอนที่อยากไปเจอพี่บี้แต่อันเนี้ยคือรู้สึกว่าอยากทำให้ได้ใช่ไหมคะเราก็เริ่มที่จะอยากหาเงินทุกคนแล้วก็ไปเห็นน้องคนนึงเขาขายของติ่งใช่ไหมคะแล้วก็เห็นเขาขายแล้วก็รู้สึกว่าว่าน้องเขาเหมือนจะขายดีเราก็เลยขอสมัครตัวแทนกับร้านของน้องเขานะคะน้องเขาบอกว่าหนูไม่ได้รับตัวแทนค่ะพี่เราก็รู้สึกว่าอ๋องั้นไม่เป็นไรค่ะพอเรากลับมาคิดกับตัวเองถ้าเขาไม่รับเราก็หาวิธีเองก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็พยายามหาช่องทางในการที่จะขายของออนไลน์นะคะก็พยายามหนักมากทุกคนแล้วไม่ใช่อาชีพเดียวที่เราทำนะคะระหว่างนั้นเราก็จะมีก่อนไปโรงเรียนเนี่ยเราก็จะไปเก็บพริกนะทุกคนก็คือโลนึงก็จะได้แบบ5 บาท 10 บาทอะทุกคนก็คือแบบต้องเก็บพริกในสวนให้เขาก่อนไปโรงเรียนนะคะมือตอนนั้นคือแบบว่าโล่งหมดเลยนะทุกคนก็คือเป็นดำแล้วแบบหนังหลุดออกมาแบบเนี้ยคือมือพังไปหมดเลยอะแล้วก็พอกลับไปที่เลยใช่ไหมคะแล้วก็นึกว่าเรามีสวน5ไร่นะคะที่ยายยกให้เราก็รู้สึกว่าเราอ่ะจะหาเงินจากที่ดินแปลงนี้นะคะทุกคนด้วยการที่ปลูกมันสับปะหลังนะคะก็คือมันสับปะหลังคือมันอ่ะทุกคนลองไปเสิร์ชชื่อดูนะคะเดี๋ยวเราแปะรูปให้ตรงนี้ไปบอกลุงว่าบอกลุงกับยายว่ามัดอีปุ๊กมันเด้ออะไรเงี้ยแปลว่ามัดจะปลูกมันนะอะไรประมาณนี้คือปลูกมันสับปะหลังทุกคนเป็นภาษาเลยนะคะลุงก็ช่วยนะก็แบบเอาสีอะไรเงี้ยแล้วแบบต้องรอมันโตปีนึงอ่ะทุกคนค่อยจะได้เก็บผลผลิตของมันอ่ะแล้วเราก็ต้องมาขุดแล้วก็ขนไปขายกับลุงนะคะณช่วงนั้นนะคะก็ได้เงินมาก้อนแรกจำได้เลยว่าเราเอาขอย้ายว่ายายขอเอาเงินไปซื้อ iPad นะคือแบบด้วยความที่อยากได้มานานช่วงม.ต้นคือเห็นเพื่อนเล่นแล้วแบบนั่นแหละทุกคนคืออยากได้แล้วก็ไปซื้อ iPad เครื่องแรกมาแล้วก็เอามาใช้ในการขายของทีนี้พอเราได้ iPad มาแล้วก็มีเครื่องมือในการทำมาหากินมากขึ้นอ่ะทุกคนแล้วก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆจนมีเงินก้อนนึงจำนวน 5,000 บาทใช่ไหมคะจากวันที่บางทันอ่ะมีคอนเสิร์ตที่ไทยทุกคนคอนเสิร์ตแรกที่ไทยก็ประกาศมาก็มองเงินในบัญชีตัวเองใช่ไหมคะเฮ้ยแบบคือเงินมีแค่นี้แกจะไปหรอก็พูดเถียงกับตัวเองอยู่แบบนั้นนะคะสรุปก็คือตัดสินใจกับตัวเองว่าไม่ไปค่ะจนผู้จัดอ่ะเขามีกิจกรรมอ่ะทุกคนว่าถ้าใครไลค์เยอะสุดก็จะได้เจอได้ไฮทัชกับบางทันใช่ไหมแล้วก็ไปลองเล่นรอบแรกคือไม่ได้นะคะพอลองเล่นรอบ2ดันได้ทุกคนก็คือมีชื่อเราในการที่จะได้ไฮทัชกับบางทันแต่ว่าก็อย่างว่าคือตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องเงินคือเงินไม่ค่อยมีอ่ะทุกคนแล้วก็มานั่งร้องไห้กับเพื่อนๆนะคะตอนนั้นคือเพื่อนๆก็บอกเราว่าเฮ้ยแกไปดิแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงกีฬาสีด้วยนะทุกคนเพื่อนก็บอกไปดิไม่เป็นไรหรอกแกจะได้เจอเขาจะได้แบบจับมือเขาเลยนะจะได้แตะมือเขาเลยนะมันทำให้เราแบบฉุกคิดได้ทุกคนว่าแบบโอกาสครั้งนึงในชีวิตอ่ะแล้วก็ฟุบอยู่ตรงสนามหญ้าที่คุยกับเพื่อนก็ตัดสินใจโอเคจะไปนะวันนั้นก็คือหาบัตรทุกคนก็คือเซิร์ชหาบัตรราคาถูกที่สุดก็คือราคา1,500 บาทวันนั้นก็มีน้องใจดีนะคะมาขายให้เราไม่รู้ว่าน้องหรือพี่อ่ะเขาขายให้เราในราคา1,500 บาทหรือ1,800 บาทนี่จำไม่ค่อยได้แล้วนะคะแต่ว่าได้บัตรถูกสุดมาแล้วก็ไม่โดนโกงด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นบัตรแบบหลังสุดเลยอ่ะก็พอได้บัตรมาปุ๊บเงินก็หายไปแล้วทุกคนก็ส่งชื่อเรียบร้อยเอ้ยดีใจแล้วทุกคนแต่ปัญหาต่อมาก็คือที่พักค่าเดินทางจะไปไงวะเด็กต่างจังหวัดต้องใช้เงินเยอะเราก็ตัดสินใจเดินทางด้วยรถไฟฟรีนะคะหูต่างอากาศลำบากเพื่อที่จะไปเจอบางทันอ่ะทุกคนคือนั่งรถไฟฟรีตั้งแต่เย็นไปถึงนู่นเช้าคือหน้าดำมากไม่รู้เป็นเพราะฝุ่นหรืออะไรสักอย่างก็นั่นแหละทุกคนนั่นคือการเดินทางไปกรุงเทพของเรานะคะมันก็จะมีค่าที่พักอีก1,200 บาทเพราะเราต้องไป2 วันใช่ไหมคะวันคอนด้วยวันไฮทัชด้วยนะคะพอถึงวันคอนอ่ะทุกคนเราต้องไปไฮทัชก่อนใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นเนาะก็ไปไฮทัชเสร็จปุ๊บตอนเจอคุณแท็กคือร้องไห้เลยแล้วแบบพูดกับตัวเองในใจว่าเฮ้ย
จากที่เราเห็นเขาในวิดีโอนี้เราเจอเขาจริงๆแล้วก็ร้องไห้ออกมานั่นแหละทุกคนพอร้องไห้ออกมาปุ๊บมันคอนใช่ไหมคะเราก็ได้เจอเขาแต่ได้เจอนะตอนนั้นคือได้เจอแค่เสียงของเขาบัดหลังสุดอะทุกคนสแตนมันไม่ค่อยยกอะก็ไม่เห็นบางทันเลยทุกคนแต่ว่าได้ยินเสียงเขาแล้วร้องไห้แล้วพอจากคอนก็บอกกับตัวเองว่าปีหน้าฉันต้องไปบัดหลุมให้ได้ต้องได้เจอเขาใกล้กว่านี้ต้องเก็บเงินอีก 4,800 อะไรประมาณนี้ทุกคนคือแบบก็ตั้งเป้าหมายแล้วมันมีเหตุการณ์นึงที่หลังเลิกคอนใช่ไหมคะแล้วก็มานั่งคุยกับพี่เขาก็คุยกันในกลุ่มว่าเอ้ยปีหน้าจะไปเกาหลีกันด้วยความที่จริงๆเราก็รู้ตัวเองแหละว่าเราไม่มีทางทำได้อะทุกคนแล้วก็บอกเอ้ยหนูก็อยากไปเหมือนกันค่ะหนูขอไปด้วยนะทุกคนไม่รู้เป็นเพราะอะไรเราก็พูดไปแบบนั้นอะไรเงี้ยทั้งที่รู้ว่าตัวเองอะไม่มีทางทำได้ก็กลับมาทำงานหาเงินแบบหนักมากคุณก็ส่วนมันก็ยังทำเก็บพริกก็ยังทำเรียนไปด้วยขายของออนไลน์ไปด้วยอยู่อย่างนั้นนะคะแต่ความคิดเราอยากจะบอกว่าเริ่มเปลี่ยนนะทุกคนก็คือเราใส่ใจการเรียนมากขึ้นมีเป้าหมายมากขึ้นเป้าหมายของเราก็คืออยากเจอบางทันอยากไปเกาหลีต้องไปบัตรแพงสุดต้องไปเรียนที่กรุงเทพต้องแบบอะไรต่างๆมากมายมันทำให้เรามีเป้าหมายเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนที่เราอยู่ม.ต้นที่เราไปยุ่งเรื่องผู้ชายอะไรแบบนั้นพอเราติ่งมันทันปุ๊บเรื่องพวกนี้หายไปหมดเลยทุกคนจริงๆอันนี้คือเป็นเรื่องจริงเลยนะมันทำให้เรารู้สึกว่ามีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็อยากเป็นคนดีมากขึ้นอันนี้พูดเลยแล้วพอเรากลับมาเราก็ขยันมากขึ้นทุกคนแล้วก็หาของมาขายของไปอย่างนั้นอะคือแบบขายหาช่องทางต่างๆมากมายอะไรที่เราจะทำได้นะตอนนั้นแล้วพอเราขายของไปเรื่อยๆใช่ไหมคะก็มีคนเข้ามาติดตามเรามากขึ้นแล้วก็มีคอนเทนต์ที่อัพมากขึ้นนะคะแล้วก็ขายของไปอย่างนั้นจนคอน2ของบางทันนะคะเราได้บัตรราคา 4,800 นะคะด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองแล้วแถมปีนั้นเราก็ได้ไฮทัชกับบางทันอีกปีด้วยนะคะทุกคนมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยมาก็ขยันอยู่เรื่อยมานะคะจนเอาจริงๆทุกคนทุกวันนี้ชีวิตของเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นมากๆจนทำให้เราหวนกลับไปคิดว่าเฮ้ยถ้าวันนั้นเราไม่เจอบางทันเราจะเป็นยังไงมันจะดีแบบนี้ไหมเราจะมีเพื่อนแบบนี้ไหมเราจะเป็นยังไงเราอาจจะเรียนไม่จบเลยก็ได้หรืออาจจะไม่มีเป้าหมายในชีวิตอาจจะไม่เคยไปเหยียบประเทศเกาหลีเลยก็ได้จนวันหนึ่งนะคะเราไปเกาหลีรอบหนึ่งที่ไปกับพี่ปอนนะคะมันทำให้เราถ่ายคลิปแรกอะทุกคนคลิปนี้ลง YouTube นะคะแต่ว่าช่วงนั้นก็ไม่ได้ทำ YouTube อะไรที่แบบว่าขยันขนาดนั้นก็คือลงไว้เพื่อเป็นแบบเมมโมรีในชีวิตประจำวันของเราในการไปติ่งเฉยๆนะคะจนมีคลิปนึงที่เราทำคลิปเกี่ยวกับเก็บเงินไปคอนบางทันนะคะนั่นแหละเป็นคลิปแรกที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักมาสเตอรี่มากขึ้นนะคะเราก็รู้สึกว่าเรามีเพื่อนมากขึ้นรู้จักกับพี่ๆมากขึ้นมีโอกาสอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตมากมายจริงๆนะทุกคนมันพลิกผันชีวิตเราหนังสั้นก็ได้ไปถ่ายคนรู้จักเรามากขึ้นเวลาไปติ่งอะไรเงี้ยก็มีคนทักมิตรภาพมากขึ้นนะทุกคนก็รู้สึกแบบชีวิตเปลี่ยนไปจริงว่ะอะไรเงี้ยจนตอนนี้นะคะเราก็หาเงินเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วนะคะแล้วก็ชีวิตก็ดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนถ้าเทียบกับแต่ก่อนเนี่ยชีวิตเราดีแค่ 30% เลยก็ว่าได้ด้วยความที่เราเป็นเด็กกำพร้าแม่นะคะเงินก็ไม่ค่อยมีโอกาสก็ไม่ค่อยเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คือมีความอิจฉาริษยาเพื่อนมากช่วงนั้นเพื่อนเรียกเราว่าอีมัดมึงอสมอสมอแปลว่าอะไรรู้ไหมทุกคนอสมอคืออาศัยหมู่คืออาศัยเพื่อนนั่นแหละทุกคนคือเราไม่มีอ่ะไม่มีเลยเจ้าค่ะก็ทำให้เราเป็นแรงผลักดันมากขึ้นบางทันก็เป็นแรงฮึดแรงใหญ่ของเราเลยจริงๆนะคะที่ทำให้เรามีทุกวันนี้ได้อันนี้พูดเลยว่าการติ่งมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระเลยมันคือแรงผลักดันถ้าสมมติคุณไม่ติ่งคุณจะไม่เข้าใจเลยว่าตรงเนี้ยมันคือแรงผลักดันในชีวิตที่ทำให้เราได้ก้าวต่อไปเราเชื่อว่าทุกคนก็จะรู้แหละว่าการติ่งไม่ใช่เรื่องไร้สาระแล้วมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มากแค่ไหนเปลี่ยนไปจริงๆเปลี่ยนอย่างที่ทุกคนเห็นถ้าใครติดตามเรามาตั้งแต่แรกๆก็จะรู้ว่าเราเปลี่ยนไปมากแค่ไหนนะคะก็นั่นแหละมันอยู่ที่เราเลือกเดินด้วยซึ่งพี่อะจากคนที่แบบเกเรมากหนีเรียนติดแฟนไม่มีเป้าหมายในชีวิตจนวันนี้นะคะเราก็มีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็นั่นแหละถ้าสมมติว่าคนนอกที่ยังมองว่าติ่งไร้สาระอยู่เนี่ยก็อยากให้เข้าใจจริงๆนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องไร้สาระเลยมันแค่ความสุขนึงของคนคนหนึ่งที่เขาหาให้กับชีวิตของเขาเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เขาได้แบบอยู่ต่ออ่ะทุกคนจริงๆคือทุกคนมันมีความสุขอะไรแค่ความสุขนั้นมันไม่เหมือนกันเช่นคนอื่นอาจจะมีความสุขกับการซื้อกระเป๋ากับการได้ไปเที่ยวแต่เราความสุขของเราคือการได้ไปติ่งได้เจอบางทันได้เจอฮีลลิ่งของเราในชีวิตของเรานะคะก็รู้สึกดีที่ตัวเองเลือกที่จะมาติ่งเพราะว่าพอมองย้อนกลับไปว่าถ้าไม่ติ่งก็คงจะจมปักอยู่อย่างนั้นก็ต
ต้องขอบคุณบางทานขอบคุณยายขอบคุณพ่อที่แบบไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องที่เราติ่งนะคะตอนนี้คือเขาสนับสนุนมากๆแล้วเขาก็เข้าใจเรามากๆนี่ขอบคุณจริงๆค่ะที่เข้าใจเรานะคะก็นั่นแหละทุกคนก็อยากให้ทุกคนอย่าท้อทำให้พ่อแม่เห็นทำให้คนรอบข้างเห็นไปเลยว่าการที่เราเก่งอ่ะมันไม่ได้ทำให้เราดูแย่ไม่ได้ทำให้เราดูไร้สาระมันทำให้เราดีขึ้นปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะคะก็สู้ๆนะคะกับชีวิตเนาะช่วงนี้ก็โควิดเนี่ยก็เราอาจจะไม่ได้เจอกันแล้วก็ยังไม่ได้เจอบางทันแต่ว่าพอหลังโควิดเนี่ยเดี๋ยวอะไรมันก็ดีมากขึ้นเดี๋ยวเราก็ได้เจอบางทันที่คอนเสิร์ตกันแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังแบบเล่าวกไปวนมาก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนเราเป็นคนที่เล่าไม่ค่อยเก่งนะทุกคนก็เสียงแหบแล้วถ้าใครแบบอยากเล่าให้เราฟังบ้างนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปกดหัวใจให้นะคะทุกคนเลยวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะฝากกด subscribe ช่อง Maseri Channel เลยนะคะอยากให้เราทำคอนเทนต์แล้วก็บอกเราได้เลยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะ